วัสดีท่านผู้ชมอรุณสุสดายมื้อนี้เฮา2คนพามาเที่ยวสวนสัตว์พนมเป็นซาฟารีเนาะตอนนี้เฮา2คนก็อยู่ด้านหน้าทางเข้าของพนมเป็นซาฟารีเนาะที่นี่จะเป็นร่มรื่นต้นไม้เยอะแล้วก็บรรยากาศดีเดี๋ยวเฮาจะให้เบิ่งบรรยากาศแดดไม่ค่อยแรงทางโน้นด้วยต้นตาลเนาะต้นอันนี้ต้นเดี๋ยวเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาไปเฮาเข้าไปเบิ่งข้างในเลยเนาะตามมาเลยตามมาเดี๋ยวขออนุญาตใส่หน้ากากก่อนทางเข้าทางหน้าแล้วก็สิมีช้าง2ตัวเลยเนาะมีใหญ่ขนาดตัวช้าง2ตัวเป็นเจดีเป็น5เจดีแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีมังกรมีมังกรมังกรจับลูกแก้วเนาะลูกแก้วแม่ละถ้าก็เป็นน้ำพุมา2คนรออยู่ตรงนู้นก็ได้ใครจะมาเที่ยวนะเพื่อนๆที่นี่เขาเปิดให้เข้าชม9โมงครึ่ง9นาฬิกา30นาทีถ้าเรามาถึงเราก็ต้องไปซื้อตั๋วอยู่ฝั่งโน้นบัตรละ8ดอลลาร์2คนก็16ดอลลาร์วันนี้เปิดแล้วกำลังเข้าแถวจะเข้าไปข้างในตรงนี้จะเป็นโตคาเชีย2ทีนี้ขอบคุณหนูอันนี้แผนที่เราจะไปดูตรงไหนก่อนเห็นไหมอันนี้จะเป็นแผนที่ของสวนสัตว์ที่นี่นะอันนี้จะเป็นหมีข้างบนนี้จะเป็นเสือจะเป็นที่ตรงนี้จะเป็นเนี่ยตรงนี้แหละมีกวางมีมัดมียีราฟมีลิงทำอะไรการแสดงของนกมาสองคนหนึ่งค่ะแล้วค่ะพระเจ้าจะมาโชว์การแสดงนกเนาะกงเสือวายโอ้ไม่เคยเห็นใกล้ขนาดนี้เลยว้า
าย่างมาทักทายเนาะให้เกิดกล้วยเข้าไปแล้วตัวตรงนี้อ๋อตัวนี้ก็เป็นอะไรฉีกหมีตัวนี้เป็นหมีควายบอกค่ะเจ้าเอิ้นหมีควายนั่นๆๆแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวอ้วนๆคนตรงนี้ก็จะเป็นยีราฟเนาะเดี๋ยวเขาจะพาขึ้นไปบนฮะกินกล้วยเห็นเขาเอากล้วยมีของไข่ข้างล่างบ่อ๋อนี่ไงเนี่ยน้องยีราฟวันนี้ภารกิจเที่ยวสวนสัตว์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นไว้เจอกันคลิปต่อไปนะถ้ามีเวลาเราจะออกมาพาท่านผู้ชมไปเที่ยวคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้บ๊ายบายบ๊ายบาย ฝากกดติดตามช่องนกกันนิกชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาสองคนในเด้อ